ไม่ดีนี่แหละเด็กอ๋อนี่ไหลตุ๊บเลยอ่ะไหลฮะไหลพอมีนาจะไหลตุ้มนี่ฮะไหลเข้านาฮะตัวแล้วมั้งหนึ่งอะไรคือโลตัวละกี่60 บาทแล้วก็อย่างเขาคือเขาคือเหมือนกับเองปลาที่ปลาท่อมปลาอะไรปูเลยเดงที่พิจิตรน่าจะเป็นพวกปลาตาสวัสดีครับวันนี้ครับแพงไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ยังครับรออีก3 วันตรงนี้ขาวแอบยังไม่ท่วมแต่กำลังมาครับท่วมไหมเนี่ยมันจะต้องมาถึงนี่ไหมนะท่วมคนนี้มันไม่ท่วมหรอกเออดีนะจะเอกดูนะจะเอกเดินท่าทายลูกจังเห็นไหมเขาไม่ได้อยู่แล้วเขาไปขายก๋วยเตี๋ยวกันมีน้ำมีปลาไม่มีต้องไม่ยอมทำให้แค่ต้องอาจจะเปลี่ยนร้านก็หาปลาอย่างเดียวอ่ะมันไม่มีอะไรอ่ะที่เขาไม่ได้หาเขาก็ไปรับจ้างก่อตั้งมาอะไรนั่นไปตามไม่นั้นไปส่วนใหญ่จะมาหาป้ากันนี่เหลือกินก็ขายเหรอครับจ้ะเหลือจะกินก็ขายไปเรื่อยๆวันได้หลายบาทไหมก็ประมาณ100 กว่าบาทมั่ง200มั่งแล้วแต่ปลามันถลายตัวไหนราคาดีก็พอได้จะเป็นเพื่อปลากดปลากระแยงปลาเนื้อก็จะได้พอได้เป็นปลาต้อยก็ไม่ค่อยมีกำไรต้องมีกติกาการตักยังไงบ้างครับกติกาการตักก็คิวละ3 กิโลถ้าได้เป็นปลาแดงปลาเนื้ออ่อนอะไรก็ตัวเดียวอยู่เหมือนเดิมเนี่ยแบ่งกันหากินไปใครมาก็ได้ทั้งนั้นใครมาก็ได้หากินได้แบ่งกันมาเข้าคิวกันตามปกติทุกวันเช้ามาเย็นไปบางคนก็มาทั้งคืนทั้งวันหากินกันเบ็ดมั่งอะไรตกปรากฏมั่ง ฝนแล้วมันก็ตกแทบทุกวันเนี่ยช่วงเนี้ยอย่างช้าอย่างนั่นก็จะไม่ตกก็เว้นวันสองวันมันก็เป็นมานานแล้วนั่นแหละสงสารมันที่ฝนตกส่งผลกระทบกับราคาข้าวไหมฝนตกกระทบเลยละกระทบเยอะเลยละข้าวลงเยอะเลยก็อากาศทีเนี้ยเราไม่เกี่ยวก็ต้องเกี่ยวฝนตกมาลงมาแล้วข้าวล้มก็เปื้อนโคนเปื้อนน้ำแช่น้ำมันก็เกี่ยวไปไม่เสียหายไปเท่าไหร่ไม่ได้เป็นเม็ดราคาอากาศเนี่ยราคามันก็ถูก